ยุคที่3ก็คือเครือข่ายของผู้ยืนยันการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าคุณกับผมทำธุรกรรมกันนะครับหรือตกลงกันโดยรันบนบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีคนที่ทำสำเนาสิ่งที่เราตกลงกันเนี่ยไปอีกเป็นล้านล้านเครื่องเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบิดพิ้วกันบอกว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้โอนเงินหรือฉันไม่ได้เซ็นมันสามารถที่จะย้อนไปดูอีกล้านเครื่องได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้อันนี้แหละจะหันมาใช้ตัวบล็อกเชนกันเพราะฉะนั้นไอ้บล็อกเชนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงปกติถ้าเวลามีคนมาบอกว่าเอ๊ะสกุลเงินดิจิตอลของฉันเนี่ยรันอยู่บนบล็อกเชนโดยปกติการออกสกุลเงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดการเข้ารหัสนะครับรหัสเนี่ยจะมีตั้งแต่25จนถึง35ตัวถ้ารันอยู่บนบล็อกเชนจริงๆคุณแค่เอาไอ้ตัวโค้ดที่ถอดรหัสแล้ว35ตัวหรือ25ตัวเนี่ยไปวางที่เราไปวางใน Google Search ครับค่ะมันจะใส่ครับมันจะขึ้นอะไรบ้างมันจะบอกเลยว่าคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินเนี่ยใครเป็นผู้ออกมาครั้งแรกและที่ผ่านมามีทรานแซคชั่นอะไรบ้างแล้วอยู่กับใครบ้างตอนนี้บอกได้หมดเลยคำว่าอยู่กับใครไม่ได้บอกว่าอยู่กับนายกนายขอนะฮะแต่อยู่บ้างอยู่กับรหัสใดบ้างอยู่จำนวนเท่าไหร่อันนี้เราชาวบ้านทั่วไปที่มีความรู้หน่อยเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้นี่คือโมเดลที่หนึ่งแยกแยะได้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับอ๋อค่ะจะเอาประเภทที่เขาเอาแรงจูงใจมาล่อกันครับว่าเอ๊ะคุณถือสกุลเงินไว้เฉยๆแล้วอยู่เดี๋ยวมันจะได้เงินเป็นร้อยเท่าร้อยห้าสิบเท่าภายในสัปดาห์แล้วก็เริ่มต้นจากการไปชวนใน A ใน B มาแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอันนี้แหละพิจารณาได้เลยว่าเข้าขายเป็นขายตรงน้ำเสียหรือน้ำไม่ดีเรียกว่าแน่นอนหลอกลวงใช่ไหมคะครับใช่ครับแน่นอนเพราะว่ามีเคยมีเพื่อนมาชวนเหมือนกันนะคะบอกว่าเนี่ยโอ้ยลงทุนแบบนี้นะได้ผลประโยชน์เยอะแยะมากเลยเข้าได้มาแล้วนะอย่างเงี้ยบอกไม่เอาแล้วเราแก่แล้วเราไม่ลงทุนอะไรทั้งสิ้นกลัวเหลือเกินเขาบอกได้ผลประโยชน์ดีนะเขาบอกเขาได้มาแล้วเราบอกโอ้เราไม่เอาอ่ะเรากลัวค่ะอันนี้ดีครับที่ผมได้มีโอกาสมาพูดตรงนี้เพราะว่าในช่วงของ2ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเสียหายจากแก๊งส้มตุ๋นโดยการเอาสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมาหลอกลวงโดยเฉพาะตอนนี้สิเลยทราบว่ามีการกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีอยู่ด้วยนะครับปวดมากเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะครับอย่างที่ผมนำว่าคุณสามารถเอาชื่อบริษัทหรือเอาสกุลเงินดิจิตอลก่อนคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยนะครับสมมติถ้าจำเป็นต้องเขาจะเปิดเผยรหัสให้คุณได้เนี่ยต้องลงทุนเนี่ยเราก็บอกเท่านี้นะครับคุณช่วยเจเนเรตแบบเอามาให้เราดูหน่อยได้ไหมหรือเอาโค้ดรหัสของคนที่มาชวนเนี่ยขอท่านดูหน่อยได้ไหมนะครับที่วางบน Google ถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะมี database อยู่บน Google ครับอย่างที่ผมเรียนในข้างต้นอันนี้คืออันค่ะอันที่สองครับถ้าของจริงนี่ตรวจสอบได้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าของจริงมันขึ้นเลยครับว่าเหรียญนี้บริษัทใดหรือคณะบุคคลใดเป็นคนออกมาครั้งแรกเท่าไหร่และขนาดนี้มันจะมีทรานแซคชั่นนะมีการทำธุรกรรมโอนไปไหนบ้างมันโชว์หมดเลย อันนี้อันที่สองครับเราสามารถค้นหาได้เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับเราสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ CoinMarketCap ครับค่ะครับเนี่ยเว็บไซต์สำหรับคนที่ทำดิจิตอลเคอร์เรนซีระดับโลกที่รับการยอมรับระดับโลกนะครับมีผู้ใช้เกือบ5ล้านคนทั่วโลกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเอาชื่อของสกุลเงินดิจิตอลตัวนั้นน่ะไปค้นได้นะครับคืออันคนใน Google ก่อนว่ามีตัวตนหลังจากนั้นความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็เอาชื่อของสกุลเงินนั้นไปเช็คใน CoinMarket ครับคือถ้าเขาอยู่ใน performance ที่ดีหรืออยู่ในระดับที่เหรียญเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันจะขึ้นใน CoinMarket ครับครับค่ะถ้าของจริงนี่ตรวจสอบได้นะคะใช่ครับใช่ครับถัดมาอีกอันผมอยากให้มองในมุมนี้ครับว่าสิ่งที่ผมทำหรือว่าสิ่งที่สมาคมทำอยู่ในขนาดนี้สมาคมไม่ได้คุณเงินดิจิตอลนะครับ เราให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับพี่น้องประชาชน SME ทั่วไปค่ะ
คนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในรัฐบาลเองเนี่ยหลายคนยังไม่ได้เข้าใจนะครับหลายคนเข้าใจว่าบล็อกเชนคือบิตคอยน์จริงๆเราต้องแยกกันนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันเหมือนกับถ้าผมยกตัวอย่างคือเหมือนระบบปฏิบัติการ Windows ในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเราสามารถที่จะอินสตอลโปรแกรม Word Excel PowerPoint อะไรเข้าไปก็ได้ไอ้เจ้าหรือสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งแอปพลิเคชันหรือหนึ่งโปรแกรมที่รันบนบล็อกเชนเท่านั้นแล้วเนี่ยเรานำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบการทุจริตอย่างที่ผมนำเรียนข้างต้นครับสมมติวันนี้รัฐบาลเองหรือว่าองค์กรที่ต้องการความโปร่งใสมีงบประมาณบางอย่างคุณเอางบประมาณนั้นมาผูกกับสกุลเงินนี้แล้วก็ทำการจ่ายออกไปด้วยสกุลเงินนี้คุณลองนึกภาพนะครับถ้าคนเอาโค้ดนั้นเนี่ยไปวางใน Google จะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเงินนั้นโอนไปอยู่กับใครรหัสใดรหัสใดรหัสใดเพราะฉะนั้นทุกอย่างโปร่งใสค่าหัวคิวหรือการทุจริตมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอันค่ะองค์หนึ่งที่คุณสามารถไปประยุกต์ใช้หรือแม้ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลด้านการแพทย์ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการคนไทยเป็นสตาร์ทอัพนะครับได้ทำแล้วเขากำลังทำศูนย์ข้อมูลกลางแล้วก็ให้โรงพยาบาลต่างๆสามารถเข้าถึงได้ทำให้ผู้ป่วยทางการแพทย์ไม่ต้องไปวัดความดันตรวจความแพ้ยาหรือตรวจข้อมูลพื้นฐานอีกครั้งทำให้การรักษาหรือการดูแลนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้นนะครับค่ะทีนี้ลักษณะนี้สมาคมทำอะไรขณะนี้สมาคมเราได้พัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่สนใจที่จะระดมทุนนะครับที่ผู้ประกอบการหรือ SME ที่ต้องการหรือแม้กระทั่งสินค้าชุมชนนะครับในช่วงที่ผมได้ไปจับเบอร์ร่วมกับกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยไปทำโครงการหนึ่งก็คือเราช่วยเหลือเกษตรกรสินค้าชุมชนรอบๆเขื่อนสิรินธรนะครับผมก็ได้ใช้โมเดลเนี่ยของตัวแพลตฟอร์มของสมาคมเนี่ยเป็นช่องทางในการที่ให้ผู้ที่สนใจในการที่จะสนับสนุนบริจาคโดเนทนะครับเป็นการซื้อโทเค็นของชุมชนแล้วก็ได้เงินไปดำเนินกิจการนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ความอิ่มเอมใจเพราะว่าเงินที่เขาลงทุนมาเงินที่เขาสนับสนุนมาโดเนทมา มันคือเงินบริจาคที่เขาไม่ได้ต้องการคืนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างว่ามันเอาไปสามารถเอาไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ให้ประโยชน์กับคนในสังคมและคนที่เขายังขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาบริจาคเนี่ยเขาต้องไม่ที่คุณสัตพลบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะได้คืนแต่ว่าเขาต้องการที่จะเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับบริจาคมาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เขาก็อยากจะมั่นใจว่าเงินที่เขาบริจาคมานั้นเข้าถึงผู้รับอย่างแท้จริงค่ะก็มันจะถือว่าเขาบริจาคไปแล้วบางครั้งเวลาเขาโอนเข้าบัญชีสาธารณประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ไปรวมมันรู้ได้ว่าเงินนั้นอะถูกไปใช้อะไรแต่ผ่านเครือข่ายบล็อกเชนเงินที่เขาบริจาคนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะ copy โค้ดรหัสระหว่างใน Google แล้วเห็นเลยครับว่ามันเข้าบัญชีผู้รับบริจาคหรือผู้ที่เขาต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงโดยสามารถเห็นได้เลยว่ามีคอมมิชชั่นหรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้อ๋อเหมือนอย่างที่มีทุนบริจาคมาในเรื่องของแบบยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมคะอย่างเช่นโรคเอดส์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณสัตพลคะคือธุรกิจต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งฟาวเดชั่นหรือหน่วยงานการกุศลต่างๆเนี่ยเราสามารถทำแบบนั้นได้เลยแต่ผมนำเรียนว่าในโลกเดิมเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าสมมติว่าผู้บริจาคอยู่ฝั่งอเมริกาค่ะนะครับอเมริกาหรืออยู่นอกประเทศเราเขาจะโอนเงินสัก100บาทเนี่ยเพื่อเข้าถึงบัตรเราเนี่ยคือเขาทำไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมหรือทรานซัคชั่นมันแพงเนี่ยเมื่อเขาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยในการทำธุรกรรมการเงินเนี่ยก็คือเขาก็ไปแลกในบ้านเขาเป็นสกุลเงินหลักนะครับหลังจากนั้นเขาก็ที่เป็นสกุลเงินที่ตอนนั้นโอนมาอย่างผู้รับฝั่งในประเทศไทยเท่าไหร่ทราบไหมครับ20สตางค์เพราะฉะนั้นคุณจะโอน1บาทยังได้เลยคุณสามารถบริจาคช่วยโครงการต่างๆอันนี้มันคือปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมเราแต่
รัฐบาลหรือเขาเรียกว่าผู้กำกับดูแลที่กำลังเป็นข่าวนะครับว่าที่จะออกมาตรการออกมากำกับดูแลเนี่ยขนาดนี้หลายคนเนี่ยยังคือเขาเรียกยังไม่มีความชัดเจนว่าจะออกมากำกับดูแลอย่างไรแต่ว่าข่าวที่สื่อมวลชนหลายแขนงเนี่ยไปตีความว่าจะออกมากำกับดูแลโดยการเรียกเก็บภาษี 15% หรือให้ผู้ที่ต้องการออก ICO ต้องไปขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.เนี่ยอันนี้ผู้ประกอบการหรือสมาคมเองก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับว่าถ้าออกกฎแบบนี้มาเนี่ยมันจะเป็นการเราเรียกว่าคุมกำเนิดเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอีกมากมายครับค่ะมีผลกระทบเหมือนกันครับผมค่ะก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะผมค่ะก็ประชาสัมพันธ์อย่างนี้ครับว่าถ้าคนใดหรือผู้ประกอบการใดนะครับสนใจนะครับในขณะนี้เราเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นชุมชนสินค้าชุมชนกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะครับสามารถมาใช้แพลตฟอร์มนี้ที่สมาคมได้ฟรีเลยก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ทัพสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเสิร์ชหาใน Facebook Fanpage นะครับค้นหาคำว่า EGA ไทยนะครับหรือจะพิมพ์เบอร์ไวเว็บeta.com แล้วท่านก็ติดต่อเข้ามาได้ว่าอยากจะใช้แพลตฟอร์มนี้สมาคมสับสนฟรีนะครับส่วนถ้าเป็นลักษณะรับวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะว่าจากการที่ผมไปลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปทำโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ก็คือถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรายินดีให้ระดมทุนแต่เงื่อนไขคือว่าคุณจะต้องมีการจัดทำบัญชีโปร่งใสและเจ้าระดมทุนนั้นคุณต้องคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆได้ต่อยอดต่ออันนี้ครับท่านสามารถติดต่อกับเราเข้ามาได้เลยนะครับค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะคุณสัตว์พลคะได้เลยครับยินดีเลยครับสับส่วนตัวผมเลยนะครับค่ะ89089ใช่ไหมคะครับผม2020ค่ะ193อ๋อเบอร์ที่กำลังคุยกันอยู่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเพราะผมเชื่อมั่นแล้วว่าสายต้องเยอะแน่เดี๋ยวจะให้เบอร์เหรัญญิกสมาคมอีกท่านเบอร์อะไรคะโทรศัพท์093 093 264ค่ะ9249นะคะก็เรียกว่าถ้าจะติดต่อในเรื่องของการลงทุนแบบนี้นะคะที่คุณสัตพลได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็สามารถติดต่อได้2เบอร์นะคะคือ089 202 0193นะคะกับ093 264 9249ถูกไหมคะใช่ครับขอคำปรึกษาได้นะคะใช่ครับค่ะชุมชนต้องการเงินทุนหรือว่าอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่ฉันไปลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเป็นของที่ไอ้ตรงหรือเปล่าฉันจะได้ถอนตัวทันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าต้องเห็นใจนะคะการที่จะไปลงทุนอะไรแบบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็กลัวจะโดนหลอกกลัวจะอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะค่ะมองให้มองเป็นโอกาสด้วยนะครับอย่ามองเป็นว่าความกังวลความกลัวอย่างเดียวค่ะทีนั้นมันสามารถมาตอบโจทย์ได้หลายอย่างค่ะถ้าเป็นของจริงนะฮะมันก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่เอาทั้งหมดไปลงทุนโดยอาศัยที่เขาเรียกโลภอ่ะค่ะใช่แฝงมากับความโลภของคนนี่แหละครับโดยเฉพาะไปอย่างที่ผู้ดำเนินรายการพูดมันคือเงินก้อนสุดท้ายของท่านแล้วนะครับใช่เลยค่ะค่ะการลงทุนก็มีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำสังหาคริปโตเคอเรนซีก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่คุณสามารถลงทุนได้แต่ว่าไม่ใช่เอาทั้งหมดเงินลงทุนเนี่ยนะครับคำว่าลงทุนมันเป็นควรเขาเรียกว่าเงินเย็นนะภาษาชาวบ้านนะไม่ใช่เงินที่ใช้ในการดำรงที่เป็นเงินที่ถึงแม้มันล้อไปสมมตินะฉันก็ยังสามารถดำรงที่ได้แต่เราส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นเราโลภ
เอ๊ะเราลง100มันได้120เอ๊ะถ้าเราลง 1,000 มันได้200ถ้าเราลง 1,200 ก็เอาส่วนใหญ่ในชีวิตที่มันจำเป็นไปลงหมดเลยแล้วก็บังแจ็คพอตไปลงกับวิชาชีพทีนี้ก็ลำบากครับลำบากตอนหนุ่มไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ลำบากตอนแก่นี่แย่เลยนะค่ะเอาละค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะผมก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับวันนี้โอกาสที่ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยมาถึงแล้วนะครับในมุมที่สมาคมทำอยู่เนี่ยสมาคมไม่ได้มาระดมทุนแต่ว่าเราให้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อช่วยท่านนั่นแหละสามารถระดมทุนได้แต่ท่านต้องมีธุรกิจหรือมีกิจการที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าธุรกิจนั้นมีการทำบัญชีอย่างถูกต้องไม่ใช่ทำขายเล่นนะครับถ้าท่านธุรกิจที่ถูกต้องแต่ขาดเงินทุนมาใช้แพลตฟอร์มของสมาคมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่แจ้งไปแล้วเบื้องต้นแหละครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะดีครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ